นี่แฟชั่นหรือเปล่าฮะแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่มีสีสันคนหนึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราก็ว่าได้ซานต้านิดซานต้านิดมาพร้อมกับแฟชั่นถุงเท้า2สีเขียวข้างแดงข้างแล้วเมื่อวานอ่ะคือท่านนายกอ่ะชอบใส่ถุงเท้าสีอยู่แล้วแล้วเมื่อวานเนี้ยใส่เขียวข้างนึงแดงข้างนึงใช่มั้ยตอนเดินมาเนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็ตามแล้วท่านนายกบอกว่าอุ๊ยสื่อไม่เห็นหรอวันนี้ใส่2สีก็เลยเปิดโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูอ่ะไปดูบรรยากาศอันชื่นมื่นเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับประมาณประมาณสักเที่ยงครึ่งหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงการคลังเพราะว่าท่านก็มีหมวกอีกใบก็คือเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับท่านก็เดินทางเข้าทำเนียบพอมาถึงปุ๊บจอดรถนะจอดรถให้มีพื้นที่ในการเดินนิดนึงจอดตั้งแต่บริเวณต้นอโศกน้ำทางผ่านระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งแล้วก็เดินมานะครับที่ห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนหรือว่ารังนกกระจอกสองโดยท่านนายกสวมสูทแล้วก็เป็นเน็กไทลายขาวเขียวแล้วก็มีถุงเท้าซ้ายเขียวขวาแดงนี่ฮะจริงๆภาพนี้ดิฉันสะดุดตาทั้งถุงเท้าแล้วรองเท้าด้วยนะเพราะว่ารองเท้าแสดงถึงความสมบุกสมบันพอสมควรในการลงพื้นที่นะแต่ลงพื้นที่คงใส่ผ้าใบแหละครับพอดีคู่นี้หนังมันจะเป็นสไตล์แบบนี้ด้วยเวลาใส่มันจะดูย่นๆนิดนึงแล้วที่พอใส่คู่นี้มันจะเห็นถุงเท้าชัดเจนมากนะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับเดินไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่รังนกกระจอก2อย่างอารมณ์ดีบอกมีท่าเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ท่าท่านนายกอ่ะต้องแอคให้ดูใช่ไหมไม่เขาทำท่าแบบเหมือนแบบกวางเลนเดียป่ะไม่รู้ทีมงานขึ้นอีกทีได้ไหมเมื่อวานนี้เห็นขึ้นในฟีดนี่ท่านี้เพราะว่าใส่แบบเป็นหมวกตอนที่มาทักทายตอนเย็นชุดนี้ตอนเย็นนะฮะคือพอเข้าทำเนียบปุ๊บไปที่รังนกกระจอก2ปั๊บก็ทักทายผู้สื่อข่าวเลยว่าเนี่ยสั่งขนมปังมาให้นะปาเนตโตเน่ซอสเปโซนี่เป็นขนมปังที่อิตาเลียนพวกชาวอิตาเลียนเขาชอบมอบให้แก่กันในช่วงวันคริสต์มาสผมสั่งมาให้สื่อขนาด10กิโลกรัมคือก้อนใหญ่ที่สุดเลยสั่งมาจากอิตาลีโอ้โหใจดีมากเมื่อวานอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยปกติท่านนายกก็จะเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปประชุมอะไรใช่ไหมเมื่อวานนี้ด้วยความที่เป็นปีใหม่เนาะท่านก็บุกไปที่หลังสื่อเองเลยเพราะว่าจะมีออฟฟิศของสื่อมวลชนอยู่แล้วทีนี้เอาขนมปังมาฝากเนี่ยคือสื่อมวลชนถามว่าทานกันหรือยังยังไม่มีใครทานเลยท่านนายกไปเปิดให้ผมชิมเองแล้วก็ถ้าไปกินกับไอติมกะทิโอ้อร่อยมากใช่บอกว่าฟังเสียงท่านท่านบอกผมกินทุกปีแนะนำให้ห่อไอศกรีมกินจะอร่อยมากไม่ได้ครับไม่ได้ครับไหวไหมครับนายกนั่งก่อนค่ะท่านนายกอยู่แล้วทุกคนซื้อมาขอที่โป้งหน่อยครับนายกฝั่งนี้เลยครับทำทุกปีทำประจำไหมครับทุกปีจริงนะถ้าอร่อยนะคือซื้อติ่งกะทิมาแล้วทำเหมือนห่อขนมปังอ๋อเหมือนไอติมโบราณที่เรามีรับรองได้อร่อยแน่นอนสั่งไอติมมาหนึ่งครั้งใจพองแน่นโอ้คุณไม่เคยเขียนอุสามไม่เดินไปร้านไม่เคยสังเกตเลยต้องทำให้ขลุกโอ้โหพวกคุณไม่ใช่สังเกตเลยสังเกตที่ถลกชัดๆเลยท่านนายกไม่เอามันกระดูไม่ค่อยเรียวเท่าไหร่มองไม่เห็นนายกมีถุงเท้ากี่สีคะทั้งหมดเป็นนายกรัฐมนตรีที่แฟชั่นที่สุดตั้งแต่เราเคยอ่านข่าวเลยนะเสื้อฟ้าไทยเขียวสูตรเทาคือตั้งใจแหละเมื่อวานเนี่ยคือตั้งใจให้สื่อได้ถ่ายรูปเลยให้สื่อได้อารมณ์ดีกันนะครับใส่มาโชว์ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าตอนที่ท่านชิมเสร็จนะครับเปิดขนมปังให้เสร็จเนี่ยท่านก็เดินทางกลับไปห้องทำงานที่บนตึกไทยคู่ฟ้าท่านก็บอกผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวเจอกันในงานเลี้ยงนะครับแต่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาเป็นนายกท่านก็ชอบใส่ถุงเท้าสีสันอยู่แล้วแต่สีที่ท่านใส่มากที่สุดก็จะเป็นสีแดงเพราะท่านเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วท่านก็ชอบสีแดงมากที่สุดใส่มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่ก็ไม่แปลกด้วยที่หลายคนใส่สีเขียวสีแดงเพราะเมื่อวานนี้โอ้โหทุกคนก็ชื่นมื่นนะคะกับบรรยากาศคริสต์มาสนะคะแต่ว่าถ้าถามภารกิจนะคะนอกจากบุกไปรังสื่อแล้วมีการจัดงานที่ทำเนียบแล้วก็ยังมีภารกิจอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปมอบนโยบายกอรมน.ด้วยนะคะในฐานะที่คุณเศรษฐาทวีสินนอกจากเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นประธานกอรมน.ด้วยเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานในการประชุมนะคะผู้เข้าร่วมประชุมก็หลายท่านเลยที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรี DES แล้วก็ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ไปด้วยนะคะช่วงบ่ายนะคะท่านนายกก็เดินชมนิทรรศการผลงานของกอรมน.แล้วก็มีการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานปี67ด้วยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมายเนี่ยก็มีการพูดคุยกัน
หลายเรื่องที่ไม่เป็นทางการนะคะก็มีทั้งเรื่องของการจัดสรรที่ดินของกองทัพให้พี่น้องประชาชนมีเรื่องของการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเปลี่ยนผ่านให้ชายไทยเกณฑ์ทหารได้ความสมัครใจเรื่องของยาเสพติดเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มีการมอบนโยบายในปี67ด้วยลองฟังเสียงท่านนายกดูค่ะพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างความเป็นสุขไม่ต้องเผชิญกับอันตรายทั้งหลายเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่พวกท่านทุกคนตระหนักดีถึงความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับทางเราเองเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกันเรื่องการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายแห่งชาติของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งที่ผมได้เจอท่านผู้ชาการทหารบกไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ทราบว่าตอนนี้ปัญหาชายแดนต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาก็ทำให้คนของเขาเองเนี่ยก็เดือดร้อนเรื่องรายได้ก็ต้องมาทำเรื่องยาเสพติดของปัญหาของเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงของชีวิตของพี่น้องประชาชนน่าเห็นใจน่าสงสารมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยกันอย่างต่อเนื่องผมขอขอบคุณทุกท่านในความพยายามที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในแง่ของการปรับปรุงกำลังพลและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กอรมน.เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปฮะนี่คือตอนปฏิบัติภารกิจหลังประชุมกับกอรมน.เสร็จนะครับพอช่วงเย็นครับท่านนายกก็เปลี่ยนถอดสูทออกแล้วก็สวมใส่สเวตเตอร์สีแดงแทนแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เน็กไทขาวเขียวถุงเท้าเขียวและแดงนะครับแล้วก็ควงหนุ่มหล่อ2คนนี่ฮะคุณน็อปคุณแนทนะครับก็คือบุตรชายทั้ง2ท่านคุณน็อปณภัทรแล้วก็คุณแนทวรัตน์ทวีสินที่ก็สวมถุงเท้า2สีเช่นเดียวกับคุณพ่อเช่นเดียวกับท่านนายกนะครับแล้วก็ลงมาร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนโดยท่านนายกก็เดินชมร้านค้าที่นำมาออกร้านกัน10กว่าร้านท่านชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบนายกบอกชอบกินข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่ขณะที่ลูกชายคนโตครับคุณน็อปก็พอผู้สื่อข่าวถามว่าสนใจจะเล่นการเมืองแบบคุณพ่อไหมคุณน็อปณภัทรก็บอกว่าขอดูก่อนไว้ขอดูก่อนตอบสั้นๆนอกจากนี้เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะครับก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงสื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีดร.ปานปรีพิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงคุณชายวัชรงค์นะครับโฆษกรัฐบาลด้วยส่วนซุ้มอาหารก็มีตั้ง18ซุ้มนะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวทำเนียบอิ่มเอมนะอาหารญี่ปุ่นข้าวมันไก่ก๋วยจั๊บผัดไทยหอยทอกเย็นตาโฟวัดแขกส้มตำไก่ย่างปีกไก่เหล้าแดงข้าวหมกไก่กระเพาะปลาขาหมูพิซซ่าไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวเรือเราไปถึงขั้นเราทำเพจเมนูอาหารเลยไอศกรีมกะทิมีร้านบัวลอยปริญญาลาวาไส้ทะลักครับหิวเลยเนี่ยจริงคือเมื่อวานในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์นะคะต้องบอกไฮไลท์ก็นี่แหละเปิดตัวลูกชายคือคุณเศรษฐาได้มีลูก3คนใช่ไหมมีน้องน็อปน้องแนปน้องนุกผู้หญิงคนเล็กเมื่อวานนี้เปิดตัว2คนใช่ไหมคะทีนี้2คนเนี่ยเมื่อกี้คนโตไปแล้วนะคะคนกลางน้องน็อปนะคะอ๋อคนโตสิเมื่อวานอ๋อคนกลางน้องแนปน้องแนปที่ตอบคำถามน้องแนปนะคะคนกลางก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคริสต์มาสปีนี้ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าช่วงที่ลาพักร้อนก็ได้เจอพร้อมหน้ากันด้วยใช่ไหมคะบอกว่ามาอยู่เมืองไทยนานๆเดินทางกลับมาได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจนักข่าวก็เลยถามว่าได้เห็นการทำงานของคุณพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างน้องแนปเนี่ยบอกว่าก็เหมือนเดิมคุณพ่อเนี่ยทำงานหนักอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมก็ภูมิใจที่เห็นท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองแล้วก็บอกขอ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ทุกคนด้วยนะครับนานๆทีกลับทีก็ได้อยู่พ่อแม่ก็ดีใจได้มาเห็นการทำงานของท่านนายกเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมแม้เขาก็ทำงานหนักเป็นคนทำงานหนักนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มาภูมิใจนะเขาทำงานคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas ทุกคนนะครับขอให้Happy New Year ด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศน้องน็อปน้องแนปตอบพี่สื่อน็อปแนปหนุ่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่หนุ่ยไหนอะดูแลไงคนที่คอยดูแลท่านนายกไงพวกของหนุ่ยไงเมื่อกี้อยู่ในซีนพวกของหนุ่ยนิดด้วยไงนายกนิดใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของท่านนายกก็พูดกับตัวแทนสื่อมวลชนบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะปีใหม่แล้วขอใช้โอกาสนี้ที่เรามาร่วมสังสรรค์กันโชคดีมากเลยที่วันนี้อากาศดีแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้มานานหลายปีแล้วเดี๋ยวส่วนนี้ผมก็จะพยายามทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ทุกๆปีนะส่วนเรื่องคำถามคำตอบเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนเนี่ย
ถ้ามีอะไรที่ผมพูดจาไม่เหมาะสมมีการชักสีหน้าหรือแสดงอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมควรก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมก็คือคนเหมือนกันทำมาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าความจริงไม่ได้คิดอะไรสภาพนี้ครับก็ขอใช้โอกาสนี้ที่เรามาร่วมสังสรรค์กันโชคดีมากวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้ทำกันมาหลายปีแล้วตรงนี้นะครับก็จะพยายามทำให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกปีนะครับเรื่องคำถามคำตอบเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดจาไม่เหมาะสมหรือว่าชักสีหน้าหรือแสดงอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเพราะผมคือคนเหมือนกันนะครับทำงานมามันก็มีเหนื่อยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็คงอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับก็เช่นเดียวกันกับผมกับทีมรัฐมนตรีทุกพรรควันนี้ก็มีทุกพรรคนะครับที่มากันนะครับไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้มีการแตกแยกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พูดคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรามี314เสียงนะครับเรามาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเราไม่ได้มาเล่นการเมืองเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ดีขึ้นและในที่สุดก็จะส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณครับนี่ค่ะชุดใหม่นี่ชุดที่3ของวัน ชุดนี้จะเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงแดงเพราะเขียวแจ็คเก็ตเขียวเดี๋ยวเข้าพรรคเพื่อไทยนะครับไปฉลองที่พรรคเพื่อไทยต่ออ่ะก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นที่เราเอามาฝากกันเมื่อวานนี้ครับ